คือเราจะต้องทนเหรอคือมันก็ทนมาเยอะแล้วนะ 7-8 ปีกับเศรษฐกิจแบบนี้ตั้งแต่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาเนี่ยรัฐบาลตอนนี้ดูสภาพแล้วก็เหมือนจะง่อนแง่นถูกไหมคะแต่ถ้าคุณยังลงตำแหน่งอยู่คุณยังบริหารเงินของประเทศอยู่เราก็ต้องตามอะค่ะถ้ารัฐบาลทำไม่ได้ก็ควรจะเปิดโอกาสให้คนที่เขาเข้ามาบริหารน่ะให้สามารถดูแลประชาชนได้ 7-8 ปีกับเศรษฐกิจแบบนี้ตั้งแต่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาเนี่ยพวกเราก็ได้รับผลกระทบกันมาโดยตลอดแต่ว่ามันหนักที่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยเนาะเรื่องโควิดเนี่ยหนักมากเลยที่รัฐบาลไม่ควบคุมอะไรไม่ได้ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพเราพังด้วยนะใช่ไหมสปสช.บ่าย30 บาทรักษาทุกโรคตอนเป็นโควิดแล้วเรารักษาได้ทุกคนไหมเตียงไม่พอนู่นนี่นั่นนี่เราเห็นการบริหารจัดการที่มันพลาดมากอะกับรัฐบาลคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ7-8 ปีมานี้เราคิดว่ายังไงก็ตามแต่เราก็ต้องเรียกร้องเราเนี่ยเป็นนักสาภาพแรงงานเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วฟ้าจะทำประทานมาให้เราต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องเราขึ้นต้องมาลุกขึ้นมาส่งเสียงว่าพวกเราต้องการอะไรเช่นเดียวกับประชาชนนะคะวันนี้รัฐบาลบริหารงบเราแย่แบบนี้ทำประเทศพังแบบนี้เราจะยอมกันเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ยอมเราก็ต้องออกมาส่งเสียงนะคะถ้าเราไม่ส่งเสียงสังคมก็จะไม่รู้ว่าอ๋อนี่มันก็มีแค่อีพวกเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนที่มันเดือดร้อนจริงๆมันไม่ใช่คือมันเดือดร้อนกันทุกคนนั่นแหละแต่ทุกคนไม่ออกมาไม่ออกมาเราก็เข้าใจกันว่าอาจจะมีข้อจำกัดออกมากกฎหมายไงพ.ร.บ.ชุมนุมไงแล้วตอนนี้พ.ร.บ.ฉุกเฉินด้วยร้ายแรงด้วยถูกไหมแล้วก็แล้วแต่จะให้พี่งงกับตำรวจนะตอนนี้ไอ้พี่ไม่แน่ใจว่านโยบายรัฐพ.ร.บ.เครื่องขยายเสียงยังเอาเลยอ่ะปรับ200อ่ะพ.ร.บ.ความสะอาดก็เอานะตอนนี้นะคือพี่คิดว่าเอ๊ะรัฐบาลอะไรเนี่ยคุณอะไรกับประชาชนเนี่ยคุณปรับเขา200-300คุณยังจะมาปรับเขาจะไม่มีจะกินอยู่แล้วอ่ะยังมายัดข้อหาเขาให้คดีของกับเขาอีกอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นอ่ะมียุคนี้อ่ะคือมันจัดเต็มอ่ะรัฐบาลชุดนี้เอาไว้เต็มที่เลยนะตำรวจอยากทำอะไรนะอยากที่เป็นที่ที่ฆ่าประเด็นการงานก็ทำไปเลยนะคะทั้งวันเดินพวกคุณนะยังไม่เห็นปัญหาของประชาชนควรเดือดร้อนแต่คุณยังไปเลือกไอ้พวกเผด็จการที่มันนั่งเสวยสุขนะคะทำร้ายประชาชนอยู่ทุกวันการรวมตัวการเรียกร้องมันเป็นสิทธิเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเลยนะคะที่เมื่อเราเห็นว่าอะไรมันไม่ดีอะไรที่มันไม่ถูกต้องที่รัฐบาลนี้ทำหรือว่าใครก็ตามแต่หน่วยงานไหนองค์กรไหนที่คิดว่าเขาทำแล้วมันเกิดความเสียหายกับพวกเราหรือกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอะไรเงี้ยเราก็ต้องออกมาค่ะเราไม่อยากจะบอกว่าไม่อยู่เฉยๆพวกเราไม่อยากจะไปชุมนุมไม่อยากจะไปเรียกร้องแล้วเราไปมันก็เป็นต้นทุนอยู่แล้วถูกไหมไปตากแดดตากลมเราไม่ได้ทำงานเราต้องลางานไปเราต้องเสียรายได้เราต้องเสียสิทธิ์อะไรอีกเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเรื่องของการเรียกร้องเป็นสิทธิการประกาศของประชาชนทุกกลุ่มด้วยและเราคิดว่าความเห็นต่างมันเป็นเรื่องประชาธิปไตยนะคะประชาธิปไตยต้องมีความเห็นต่างแต่สุดท้ายเราก็ต้องหาทางออกร่วมกันให้ดีที่สุด